เอ้ยวันนี้บิณฑบาตได้มาเยอะเลยนะทั้งแกงเขียวหวานแกงไก่เป็นยังไงครับโอ้ยไงครับน่าจะอิ่มนะครับอ้าวโยมมาทำอะไรเนี่ยขอบิณฑบาตนะโยมมีเศษเหรียญแบงค์อะไรมีไหมบิณฑบาตหน่อยไม่มีอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ้าวพวกเราจำวัดกันเฮ้ยไอ้พระพวกนี้ต้องเงินเยอะแน่เลยปล้นเลยดีกว่าว่ะเฮ้ยหลวงพี่เอาเงินมายืมหน่อยครับเฮ้ยอะไรโยมมายืมเงินพระได้ไงเอ้ยไอ้นี่มันใช้ได้ที่ไหนกันโยมต้องเอามาบริจาคนะไม่ใช่มาขอยืมอย่างงี้อ่ะผมไม่สนครับผมไม่มีตังค์อย่างงี้มึงต้องโดนกำปั้นกูหน่อยแล้วมึงคิดว่าจะมาไถตังค์พระได้ง่ายๆหรอวะเอามันเลยเฮ้ยเฮ้ยใส่จะบงแล้วทรงพลังเฮ้ยอย่านักเลงอย่านักเลงไอ้หนุ่มอย่าคิดว่าผมกลัวนี่เดี๋ยวจะหาว่าอะไรน้ำใจให้น้ำมนต์หน่อยแล้วกันนะเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นนะแล้วมีความคิดอย่างนี้ได้ยังไงจะมาขอเงินพระหิวข้าวแค่ให้บอกข้าวเยอะแยะเอาน้ำไปก่อนแล้วกันเป็นไงโยมชื่นใจไหมโยมเอาตอบดีโยมกระทืบอีกรอบนะอย่างงี้มันชื่นใจครับมันชื่นใจแล้วดีอย่างงี้อาตมาก็สบายใจนะแต่อย่ามาให้เห็นหน้าอีกนะทีหลังอย่ามาเยี่ยมกับพระวัดนี้มันมีน้ำขาวๆอะไรติดอยู่ครับอาตมานี่เยี่ยวเยี่ยวครับเยี่ยวบริสุทธิ์ครับพระไม่ได้สูบมา